ทีนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับแห่ขึ้นเขาตังกวนชมทัศนียภาพและบรรยากาศรอบตัวเมืองสงขลาพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับทยอยขึ้นลิฟต์ไปชมธรรมชาติและความสวยงามบนยอดเขาตังกวนพร้อมชมทัศนียภาพรอบตัวเมืองสงขลาเมือง2ทะเลแบบ360องศาสักการะองค์พระเจดีย์หลวงที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนยอดเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็อีก1สถานที่มูเตลูนะแต่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เขาบอกว่าจังหวัดสงขลาเราเนี่ยท้องฟ้าสดใสไร้เมฆปกคลุมนะครับจึงมองเห็นเมืองสงขลามุมสูงได้อย่างชัดเจนหากเดินเหนื่อยจากการชมวิวแล้วก็ยังสามารถนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้รับลมเย็นสบายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดครับโดยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียเดินทางมาเป็นจำนวนมากและมีกรุ๊ปทัวร์จองคิวต่อเนื่องส่วนค่าบริการขึ้นลิฟต์ขึ้นเขาตังกวน1เที่ยวไปกลับนะคะคนละ45บาททั้งคนไทยและชาวต่างชาติเก็บในอัตราเดียวกันด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเราเนี่ยเดินไปทางไหนก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเยอะขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่เห็นแล้วเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้ยุโรปก็มาเที่ยวแถวหาดใหญ่แล้วนะนี่คือความรู้สึกแบบรู้สึกประทับใจที่คนหาดใหญ่เขาบอกว่าการท่องเที่ยวมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะดูเหมือนภูเก็ตเหมือนกันนะคะ